จากลูกเป็ดขี้เลสู่เน็ตไอดอลชื่อดังนี่สิตัวอย่างของเด็กไทยเก๋ไก๋จากลูกเป็ดขี้เลสู่เน็ตไอดอลยอดกตัญญูประหยัดมัธยัสถ์เก็บเงินปลดหนี้แถมซื้อบ้านให้แม่ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะขอนำเสนอเรื่องราวของคุณเก๋ไก๋นะครับผมเรียกได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่โอ้ยกตัญญูมากๆเลยครับจะกตัญญูขนาดไหนนั้นลองไปฟังกันเลยครับเชื่อว่าชาวโซเชียลหลายคนต้องรู้จักเธอคนนี้แน่ๆสำหรับเก๋ไก๋ณัฐทิชาที่เคยได้ฉายาลูกเป็ดขี้เลมาดทอมบอยจนเปลี่ยนมาเป็นเน็ตไอดอลคนใหม่ทำให้คนบนโลกโซเชียลนั้นสนใจเธอเป็นจำนวนมากนอกจากนี้เธอยังมีโอกาสได้เป็นหนึ่งในนักแสดงซีรีส์ฮอร์โมนซีซั่น3โดยสาวเก๋ไก๋รับบทเป็นจ๋าแก๊งนางฟ้าเรียกแม่เพื่อนสาวคนสนิทของส้มๆต่อด้วยภาพยนตร์เรื่องรุ่นพี่รับบทเป็นแอนนั่นเองนี่ครับปัจจุบันสาวเก๋ไก๋นะครับทำชาแนลที่มีชื่อช่องว่าเก๋ไก๋สไลเดอร์ใน YouTube ซึ่งแบบคนทำ YouTube โดนใจมากเลยนะครับทำให้มีคนติดตามจำนวนมากและคลิปที่โลกโซเชียลต่างพากันแห่กดไลค์กดแชร์และชื่นชมกันแบบถล่มทลายก็คือคลิปแกล้งแม่เซอร์ไพรส์เงิน 100,000 บาทครับลิงก์คลิปผมจะทิ้งไว้ในรายละเอียดทุกคลิปเลยนะครับมาฟังกันต่อเลยโดยในคลิปนะครับได้ซ่อนเงิน 100,000 บาทไว้ในขันแป้งก่อนพาแม่มารดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ระหว่างนั้นก็ใช้แป้งผัดหน้าแม่ก่อนจะบอกแม่ว่าแป้งมันติดให้แม่เป็นคนดูแล้วก็หยิบเงินสดปึ๊กใหญ่ขึ้นมายื่นให้แม่ทำเอาแม่ถึงกับซึ้งน้ำตาไหลครับเนี่ยโดยอีกหนึ่งคลิปนะครับที่โลกโซเชียลต่างพากันแห่แชร์กดไลค์และชื่นชมกันอย่างถล่มทลายนั่นก็คือเซอร์ไพรส์แม่เงินล้านในกระติกข้าวเหนียวโอ้ยเนี่ยประทับใจอ่ะนี่ฮะ1ล้านครับเจ้าตัวนะครับได้นำเงินเก็บจากน้ำพักน้ำแรงซ่อนในกระติกข้าวเหนียวมอบให้กับแม่ไว้ไปปลดหนี้บ้านกับโมเมนต์สุดประทับใจในการเตรียมการจนกระทั่งนะครับแม่ได้เห็นเงินก้อนโตที่ซ่อนอยู่จนกลายเป็นคลิปสุดประทับใจที่ทำให้ผู้ชมนะครับอมยิ้มไปตามๆกันเลยและตอนนี้เธอมีผู้ยอดชมเข้าคลิปดูคลิปนี้สูงถึง13ล้านวิวเลยทีเดียวครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในรายละเอียดเนาะและล่าสุดนะครับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเก๋ไก๋ได้ทำคลิปซื้อบ้านเดี่ยวในฝันให้กับคุณแม่โดยเก๋ไก๋นะครับได้บอกเพิ่มเติมว่าปีนี้ก็เกือบสิ้นปีแล้วหลังจากที่เก๋ไก๋ได้ให้เงินแม่เมื่อต้นปีไปปลดหนี้บ้านหลังเก่าหลายคนที่เจอเก๋อยากรู้รอลุ้นว่าต่อไปเก๋จะเซอร์ไพรส์อะไรแม่อีกเก๋ก็แอบเก็บเป็นความลับไว้ก่อนไม่บอกใครแล้วก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินเก็บตังเอาไว้ซื้อบ้านให้แม่ตั้งแต่นั้นมาบางคนถามว่าอยากรู้เก๋เก็บเงินยังไงเก๋บอกได้เลยว่าเก็บในธนาคารค่ะพามเดี๋ยวผมขออธิบายหน่อยครับคือตอนต้นปีนี่แม่เธอได้เซอร์ไพรส์แม่ด้วยเงิน 100,000 บาทแล้วทีเนี้ยคุณแม่ของคุณเก๋ไก่คนเนี้ยก็ได้เนี่ยฮะก็ได้อวยพรให้คุณเก๋ไก่อ่ะขอให้คุณเก๋ไก่นะได้เงินคืนกลับมาเป็น10เท่าซึ่ง10เท่าของ1ล้านน่ะมันเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเท่ากับ10ล้านใช่มั้ยเออแล้วผมไปดูคลิปที่เซอร์ไพรส์บ้านให้กับคุณแม่แล้วอ่ะบ้านหลังนั้นน่ะมูลค่ากว่า10ล้านบาทอ่ะอุ๊ยเป็นผลจริงๆอ่ะเออจาก 100,000 น่ะ10เท่าของ100,000เป็น1ล้าน10เท่าของ1ล้านเป็น10ล้านน่ะเออเพื่อนๆคิดดูแล้วกันนั่นแหละครับอ่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับข้อมูลจากสยามนิวเลยกันนะครับที่นำเรื่องราวสุดประทับใจของเด็ดไอดอลไทยคนนี้ครับซึ่งเพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าผมติดตามเนี่ยคุณเก๋ไก๋มาตั้งแต่เปิดช่องใหม่ๆเลยนะครับคลิปแรกที่ผมได้เห็นก็คือคลิปที่เธออ้อนคุณไปคุณไปก็คือเป็นแฟนหนุ่มนะครับอ้อนในการซื้อกระเป๋าคลิปนั้นน่ารักมากครับเป็นคลิปที่2ของชาแนลของเธอเลยคลิปแรกเป็นคลิปร้องเพลงเพื่อนๆลองตามไปดูนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะเพื่อนๆเข้าไปดูตามลิงก์นี้ได้เลยนะนี่ฮะแล้วที่ผมจะบอกก็คือว่าคุณรู้หรือเปล่าครับตอนเนี้ยยูทูบเบอร์ที่มียอดผู้ติดตามเบอร์1ของประเทศไทยก็คือคุณเก๋ไก๋สไลเดอร์นะครับอ่ะคุณลองไปคิดดูนะครับ
ลองคิดดูนะครับสุดยอดหรือเปล่านะครับสุดท้ายนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ต้องขอจากไปก่อนนะครับผมแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงอย่างที่คุณเก๋ไก่เคยบอกครับความกตัญญูครับผมให้เท่าไหร่กตัญญูเท่าไหร่ก็ได้กลับมามากเท่านั้นครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ